มาถึงกองสลากนะครับเตรียมเพิ่มสลากดิจิตัลในแอปเปาตังเป็น30ล้านใบครับนายรัวลนแสงสนิทป,ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าในโอกาสครบรอบ1ปีสลากดิจิทัลเนี่ยนะครับกองสลากก็ตั้งเป้าเลยครับว่าจะมีการเพิ่มสลากดิจิทัลในแอปเปาตังคือทุกวันนี้เนี่ยเปิดขาย18.6ล้านใบเพิ่มเป็น30ล้านใบในสิ้นปีครับส่วนปีหน้าก,ก็จะเพิ่มขึ้นอีก10ล้านเป็น40ล้านใบขณะเดียวกันธนาคาราการุงไทยก็ปรับฟีเจอร์บนแอปเปาตังและแอปถุงเงินใหมน่น เดือนกรกฎาคมก็มีการเปิดฟีเจอร์ uh, QR ขายสลากดิจิทัลเพื่อเพิ่มช่องทางการซื้อขายในรูปแบบใหม่รองรับทั้งการซื้อและขายในระบบ f a c e to f a c e ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินจากผู้ค้าสลากดิจิทัลโดยตรงเลยนะครับผู้ซื้อเนี่ย เลือกสลากที่ต้องการจากร้านค้าและสามารถใช้แอปเปาต่างสแกนเพื่อซื้อสลากแล้วก็จ่ายเงินได้ทันทีฮะซึ่งฟีเจอร์นี้จะมีระบบการสั่งงานด้วยเสียงได้ด้วยนะครับเพื่อรองรับการใช้งานของผู้พิการที่อยากจะซื้อสลากส่วนการเปิดจําหน่ายสลาก3ตัว2ตัวคาดว่าจะเสนอครอมอได้ในเร็วๆนี้นะครับ